คตรแรงโอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dicer Channel นะครับต้องขึ้นอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับครับวันนี้อยู่กับการรีวคลิกแน็กปรับใหม่นะครับในส่วนของการปรับใหม่ของคลิกแน็กเนี่ยมันนิดเดียวนะแต่ดอยมองว่าเป็นจุดค่อนข้างใหญ่เนาะเนื่องจากสกิลหนึ่งของคลิกแน็กเนี่ยเมื่อปาแมลงไปโดนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจะสร้างดาเมจเป็นพลังเวทนะครับเป็นความเสียหายเวทเนาะทำให้ตัวของไอ้ระเบิดเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดของคลิกแน็กเนี่ยเมื่อก่อนมัน 7% เป็นดาเมจเวทนะครับอันนี้ปรับใหม่กลายเป็นดาเมจกายภาพ 8% แทนนะครับก็คือเพิ่มมา 1% แล้วก็เปลี่ยนสเกลกลายเป็นกายภาพด้วยทำให้ดอยมองว่าข้อดีคือเวลาเรามีพวกค่าเจาะเกาะเยอะๆนะครับไอ้ตรงดาเมจเปอร์เซ็นต์พลังชีวิตเนี่ยแรงขึ้นค่อนข้างเยอะนะเมื่อก่อนพอเป็นเวทเราไม่ได้ออกเจาะเวทไงมันเลยแบบไม่ค่อยแรงทีเนี้ยมันเป็นเจาะกายภาพเนาะมันเลยทำให้เวลาเรามีพวกกับโบเคนสเปียร์โซลิเวอร์รูนเจาะร้อยอะไรเงี้ยมันเลยทำให้สกิลหนึ่งของดวงเนี่ยแรงขึ้นค่อนข้างเยอะทำให้มันล้มแทงเก่งขึ้นเนาะดอยมองว่าน่าสนใจมากไปดูเดี๋ยวว่าคลิกแน็กปรับใหม่เนี่ยแรงขึ้นขนาดไหนนะครับไปรับชมกันเลยอ๋อต้องเป็นชามเขียวพร้อมเช้าชามขาวค่ำคุณยายเคยพูดเอาไว้ว่าอะไรวะคุณย่าเคยพูดเอาไว้ว่าตาแกไปไหนเอ็มต้องปู่ดิคุณย่าเป็นปู่นี่คุณดวงแบบอัปเกรดร่างนี้พาสีแรงขึ้นเป็นไกลภาพสวัสดีครับสวัสดีครับดีขึ้นเยอะนะดอยว่ามันทำให้ฟาร์มไวขึ้นด้วยนะเพราะมันพอมันเป็นดาเมจกายภาพแล้วดีขึ้นเพื่อนโดนสุดยอดเลยว่ะDragon and Slayer have appeared. Dragon has been defeated. ตามอย่างไวความไวจัดวะเชื่อเหมือนแบบอันบัฟเยอะวะเห็นว่าดูบัฟไม่มีอะไรบัฟเยอะเนี่ยไม่แน่นเนี่ยของเท้าเนี่ยตอนนี้ตายความเป็นเวเลสทำไรทำไรกำลังไปไม่เห็นว่ะแปลกๆเจนเซตติ้งอ่ะตึงๆโอเคกูจะตายแล้วมันเกิดมันไม่ตายด้วยชิบหายตายไปแล้วได้อยู่ได้ทาร่าสวยแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์ครีปกำลังถูกส่งออกไปโอเคเอาวะสู้กันมันดิในดาดามใกล้ไปเอาวะโคกอย่างแรงนั้นมาแรงมันเทียเท่าไหร่วะเนี่ยเดี๋ยวขอดูดาเมจกัน800กว่าเยอะอยู่นะเดี๋ยวเราออกเป็นไอ้นี่ด้วยนี่บล็อกเคนด้วยเล่นบิวนี้ดวงมันต้องใส่เบิร์ส
บอกแล้วว่าดอยมันมีเหยียบแบบหัวระเบิดอะแครี่แต่ที่ที่อยากเอามาฆ่าแบบแทงออกมุลาก็ได้นะขึ้นจอกเกาะค้างไว้ก่อนเดี๋ยวแล้วว่าอย่าไปขึ้นเป็นโอมิอาร์มก่อนก็ได้ถ้าไม่รีบเรียบร้อยตัวระเบิดเป็นโกโก้คันAn enemy has been defeated. An enemy has been defeated. Your team has destroyed a tower. Double kill. Ding dong. Nice assist. Hi. Hello, Panda. Your team has destroyed a tower. Your team has destroyed. จะเสียดายเดี๋ยวนี้ด้วงมันดูดเลือดคีฟไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่งั้นน่าจะเก่งกว่านี้ฆ่ากันเดือดอ่ะ6นาทีฆ่าแบบ21ตัวเนี่ยฟาร์มไวจัดเลยแบบพอท่าน1มันเป็นกายภาพแล้วใช่ไหมมันใช้พวกโบเคนดีขึ้นเราว่าแบบคุ้มจัดตอนนี้ฝั่งออกเกาะเยอะนะเราว่าขึ้นมูลาได้นะแต่ออกอมิยามก็ได้อมิยามทำให้ฟาร์มไวกว่านะไม่มีอะไรทำเดี๋ยวหมองไปทีเขาออกนอกบ้านไม่ทันเลยแล้วกดเขาคาบ้านวงอันติมันดูใหญ่ขึ้นหรือคิดเองวะมันดูกว้างมากเลยวงอันติไม่ได้บัฟนะไม่ได้บัฟน่าจะไม่ได้บัฟโอ้โหเจอผมโดนชุดใหญ่ขอไปใกล้โอ้โหชุดใหญ่ผมแตกเพราะอะไรมันฟูลแทงเลยวะผมต้องมูลาแล้วแหละใช้เวลาฆ่านานมากโคตรแรงไอ้เวเลสมันไม่มีของเกราะเท่าไหร่เมื่อกี้รับเละเละเลยวะเน้นเน้นเมื่อกี้ที่ดอยตีไม่ค่อยแรงพอเลนมันฟูลแทงมีรองเท้าเกาะด้วยเสียเวลาตีนานไปไม่น่าไปตีพอเลนเท่าไหร่มีเล็งหิดเล็งเต้าอย่างนี้แหละเนี่ยโคตรแรงแต่ฟาร์มออบเจกต์ก็เหมือนจะเข้าเดิมเนาะได้ละมันจะเต็งๆมีตัวมีซาต้าด้วยมีคอเลนมาด้วยโควินไล่เหรอเขาอยากได้โอ้โหสุดท้ายโคตรแรงแตกมันเจ็บจังวะหรือคาบุโตะมันจะเข้าเมตาวะนี่คือออกแบบน่าจะฆ่าฟอร์เรนไม่ยากอะดาบแดงมันเหยียบทีเดียวคีบระเบิดเลยวะเราเป็นแกภาพแล้วอะไรกันอะไรก็ดีขึ้นอยากลองดาเมจไม่ใช่เมื่อกี้เหยียบเซเนียลตัวระเบิดเลย
เฮ้ยแรงขึ้นเยอะอยู่นะเมื่อกี้จริงๆไม่ต้องเข้าก็ได้แต่ดอยอยากลองว่าเพิ่มเหยียบมันจะตายไหมปกติมันจะไม่ตายไหมมันจะขาดนิดนึงอันนี้คือแบบพอเป็นกายภาพแล้วแบบเจาะเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วแบบแรงขึ้นเปอร์เซ็นต์นึงอะแรงนะเว้ยล้มแทงดีขึ้นเยอะเลยปกติมันจะแบบพอเป็นเวทแล้วมันเจาะไม่ค่อยเข้าไอ้ท่าแมลงอ่ะอันเนี้ยพอมันเป็นกายภาพแล้วมันใช้งานได้ปล่อยแมลงมันเป็นสเกลเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดใช่ปะแล้วเป็นกายภาพมันทำให้เวลาเราออกพวกของจอกรอบปกติมันทำงานคู่กันได้ปกติมันทำงานไม่ได้ไงมันแบบกันเวทอ่ะถ้าไอ้ฝั่งมีกันเวทเปอร์เซ็นต์เลือดเราก็แทบไม่เข้าเลยอะไรเงี้ยอันนี้คือแรงละแรงชัดเจนนึงนะเล่นไงต่อเนี่ยทำไม่เดินมารวบตัวแต่เก็บออบเจกต์เหมือนจะเร็วเท่าเดิมนะเพราะว่ามัน 1,200 อยู่แล้วก็ยังเป็นตัวที่เก็บออบเจกต์ได้เร็วอยู่ดีนะอาจจะไม่ได้เร็วที่สุดเท่าซินแต่ก็ถือว่าเร็วอยู่ดีขอดาบแดงอ่ะอยากเห็นดาเมจดาบแดงน่าจะบันเทิงอยู่ตอนเหยียบมันเขาบวกกันแล้ววะผมต้องไปแล้วผมไม่มีเวลาแล้วไอโอเล็กจ๋ากดทีนึงปุ๊มหายไปเลยบอลนั่นเก่าทีไหนจ๊ะซาต้าจังสวยวะเอ๊ะหมัดเดียวไปเกิดวะ10-30ครับตึงๆดวงปรับใหม่ยอดดอมันละลายแทงดีขึ้นไปเพราะในเชิงของการฆ่าตัวธรรมดามันไม่ดีมีผลเท่าไหร่ส่วนใหญ่ดาเมจมันเกินอยู่แล้วตัวบางๆแต่พอเวลาสู้กับไฟเตอร์แล้วมันสู้ได้ดีขึ้นนะไอ้ท่าพาสซีฟเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยแรงดีครับตอนนี้คือโดดเข้าไปตายให้ดูหลายช็อตอยู่เทสดาเมจทำไป 26% ตึงๆขับกันไปไงบ้างครับสำหรับการรีวิวคิกแน็กปรับใหม่นะครับน้องด้วงเรานะโดดมองว่าก็พอลองเล่นมาหลายๆตานะมันก็ค่อนข้างจะแรงขึ้นค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็สู้กับพวกแทงได้ดีมากขึ้นไฟเตอร์ได้ดีมากขึ้นเนื่องจากเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเบิร์สแล้วดาเมจมันจะขาดนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ตอนนี้มันเริ่มแบบเหยียบด้วยคอมโบท่าหนึ่งแรงขึ้นมากนะครับโดดมองว่ามันก็จะมีดาเมจที่จัดจ้านมากขึ้นนะสำหรับคิกแน็กเนาะแต่ข้อเสียคงเหมือนเดิมนะเป็นตัวที่ถ้าเกิดเข้าพลาดนะครับอาจจะโดนส่วนตายได้ไม่ยากนะแต่ว่าถ้าเกิดเล่นดีๆนะครับเล่นเป็นทีมแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่จ่ายดาเมจให้ทีมได้ดีมากเข้าไวออกไวด้วยนะครับสำหรับดวงเนาะประมาณนี้การสับการรีวิวนะครับขอบคุณเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะคิดอะไรต่อไปนั้นก็ฝากตามเลยครับวันนี้ผมแค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน